ชนน่านหารือร่วมสธ.เตรียมชี้แจงแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 11-12 กันยายนหมอชนน่านหารือร่วมสาธารณสุขเตรียมข้อมูลชี้แจงแถลงนโยบายรัฐบาลด้านสธ.ต่อรัฐสภา 11-12 กันยายนส่วนแนวนโยบายขับเคลื่อนงานสธ.ระบบสุขภาพหลังวันที่13กันยายนวันที่9กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธ.ได้เดินทางเข้าไปยังกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อตอบชี้แจงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดสธ.น.พ.พงเกษมไข่มุกรองปลัดสธ.น.พ.ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดสธ.น.พ.ทวีสิงห์วิษณุโยธินรองปลัดสธ.น.พ.ณรงค์อภิกุลวณิชรองปลัดสธ.แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมนายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์กับสั้นๆว่าการหารือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะตอบข้อชี้แจงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างไรก็ตามในส่วนของตนจะมีการแถลงนโยบายขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงสาธารณสุขและระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังวันที่13กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวรายว่านายแพทย์ชนน่านและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการสธ.มีกำหนดการเข้ากระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการในวันที่11กันยายนนี้เวลา7 นาฬิกาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง7 จุดจากนั้นจะขึ้นห้องทำงานเพื่อลงนามรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากนั้นเวลา8 นาฬิกา 30 นาทีจะเดินทางออกจากกระทรวงไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเปิดอีกปมศึกดวลเล่าสารวัตรแบงก์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าเปิดอีกปมศึกดวลเล่าสารวัตรแบงก์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าก่อนเกิดเหตุหนองท่าผาลั่นไกเสลดด้านผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลชีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันวันที่9กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18 นาฬิกาวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บกทลที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2โดยมีได้มีเพื่อนๆในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงและเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารมาร่วมแสดงความเสียใจพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในวงรับประทานอาหารในวันเกิดเหตุอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบด้วยตำรวจก็มีสิทธิที่จะไปไหนมาไหนได้แต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนจะเข้าข่ายความผิดหมู่157หรือไม่จากการที่ได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในงานวันเกิดเหตุเบื้องต้นขณะเกิดเหตุทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและก็สิ่งหนึ่งที่เขาคิดในขณะนั้นคือต้องการนำตัวผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวอีกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจับคนร้ายแต่พอเกิดเหตุเลยรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้ส่วนเรื่องการปล่อยพื้นที่เกิดเหตุ
ทำให้เกิดการทำลายพยานหลักฐานขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอีกทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนในการช่วยทำลายพยานหลักฐานหรือไม่ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปดูเราให้ความสำคัญกับตัวคนร้ายก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องนี้มีคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลอยู่แล้วพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนกรณีที่มีการพูดถึงว่ามีเรื่องสวยรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจากข้อมูลที่ตนไปนั่งสอบตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการดื่มสุราและเกิดปะทะคารมกันพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวด้วยว่าซึ่งตนมองว่าวุฒิภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆมีการขอโทษขออภัยกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบส่วนเรื่องการขอโยกย้ายตำแหน่งยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงกันก่อนหน้านั้นเป็นการขอในวันเกิดเหตุแต่ผู้ตายได้บอกไปว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและต้องรอให้ถึงวาระทำให้เกิดอารมณ์เพราะขอไม่ได้เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้ขอไม่ได้เลยเกิดอารมณ์ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจหน้าที่การทำงานให้พี่น้องประชาชนก็เรื่องหนึ่งการที่จะต้องไปเจอปัญหาและผู้มีอิทธิพลก็เรื่องหนึ่งตนเป็นผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจทางหลวงตนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานให้เดินหน้าต่อไปและก็ให้คนที่ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมวันนี้การทำงานของเราอาจจะเสี่ยงภัยแต่เราจะไม่ยอมให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าวันเกิดเหตุมีปัญหาไม่ลงรอยกันก็มีการชวนกันดื่มเหล้าดวลกันระหว่างพันตำรวจตรีศิวกรและกำนันนกดวลไปดวลมาทางฝ่ายกำนันนกเป็นฝ่ายแพ้จึงยิ่งทำให้กำนันนกรู้สึกเสียหน้าทำให้มีปัญหาจากเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายลามมาถึงการดวลเหล้าแพ้และทำให้เสียหน้าจึงอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น พิธาแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงดับลั่นพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่ก้าวไกลพิธาแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงเสียชีวิตเผยก้าวไกลพร้อมติดตามคดีให้เกิดความเป็นธรรมลั่นถ้าพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่พักก้าวไกลเมื่อวันที่9กันยายน2566จากกรณีหนองท่าผาหรือนายธนัญชัยหมั่นมากก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.เสียชีวิตที่งานเลี้ยงบ้านกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายที่จอนครปฐมนั้นอ่านข่าวรัวยิงใส่กลุ่มตำรวจดับ1เจ็บ1หลังกำนันนัดกินข้าวขอให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าขอแสดงความเสียใจความอาลัยต่อตำรวจที่เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมซึ่งทางพรรคก้าวไกลพร้อมติดตามเรื่องคดีให้เกิดความเป็นธรรมและหากพบเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่พรรคก้าวไกล